สถานการณ์ความตึงเครียดในบริเวณทะเลดำนะครับซึ่งล่าสุดก็พบว่าทางด้านรัสเซียเองนั้นได้ออกมาส่งสัญญาณนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าอาจที่จะมีความเป็นไปได้มากเหมือนกันนะครับที่จะไม่ตกลงขยายระยะเวลาของข้อตกลงส่งออกธัญพืชถ้าเกิดว่าชาติตะวันตกนั้นยังคงเพิกเฉยนะครับสำหรับการส่งออกธัญพืชของรัสเซียครับรัสเซียนะครับได้มีการส่งสัญญาณในช่วงวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะครับว่าถ้าเกิดว่าข้อเรียกร้องในการปรับปรุงการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยของรัสเซียนั้นไม่ได้รับการตอบสนองตามที่เรียกร้องรัสเซียก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจที่จะไม่ขยายข้อตกลงส่งออกธัญพืชเกินวันที่17กรกฎาคมซึ่งเป็นข้อตกลงที่อนุญาตให้ส่งออกธัญพืชจากท่าเรือในทะเลดำ3แห่งของยูเครนได้อย่างปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้พบว่ารัสเซียนั้นเคยออกมาเรียกร้องในลักษณะแบบเดียวกันนี้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่รัสเซียก็เพิ่งที่จะตกลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการขยายเวลาข้อตกลงส่งออกธัญพืชในทะเลดำออกไปอีกเป็นเวลา60วันหลังจากที่สหประชาชาติและตุรกีเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายปัญหาวิกฤตอาหารโลกที่เกิดจากการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมรัสเซียนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะมีการจัดลำดับความสำคัญของข้อเรียกร้องพิเศษ2ประการได้แก่การรื้อฟื้นการขนส่งแอมโมเนียของรัสเซียผ่านท่อส่งไปยังท่าเรือพิฟเดนีในทะเลดำของยูเครนเพื่อส่งออกต่อไปที่ตลาดโลกและกลับมาเชื่อมต่อธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียหรือว่าที่รู้จักกันนะครับในชื่อว่ารอสเชลกอชแบงค์กับระบบ SWIFT ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่สถาบันการเงินหลายพันแห่งนั้นใช้งานอีกครั้งหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุเอาไว้ในแถลงการฉบับหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ SWIFT และไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงระบบอื่นๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการส่งออกสินค้าเกษตรของรัสเซียการส่งออกทะเลดำก็จะต้องมีการมองหาทางอื่นเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแนะนำด้วยนะครับว่าการส่งออกทางบกผ่านยุโรปนั้นก็นับนะครับว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกแต่ต้นทุนจะสูงมากขึ้นสำหรับยูเครนถ้าเกิดว่าส่งออกด้วยทางนี้นะครับทางนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียนั้นพบว่าถูกตัดออกจากระบบ SWIFT โดยสหภาพยุโรปหรือว่า EU ในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาและโฆษกของ EU ก็กล่าวต่อนะครับว่า EU นั้นไม่ได้ที่จะพิจารณาความคืบหน้าสถานะของธนาคารรัสเซียอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ